นี่เป็นความใฝ่ฝันของน้อยสมบัติดูแล้วเดี๋ยวนี้กำลังมีสงครามไอโฟนคุยกับเพจจะติดต่อหาผู้เด็กยังไม่ได้หรอไอโฟนจีโน่คอยจะเอาเครื่องมาให้เปลี่ยนเด้อบ่ต้องรำมาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่ต้องคิดหลายนิ่มปีพันกล้องสิแท้ว่ะเพราะฉะนั้นชีวิตจะสบายสบายคือสายแม่น้ำไหลอาเซียนหลานเลยญี่ปุ่นเป็นประเทศคือแนวใดญี่ปุ่นนี่เฮ็ดให้คอยคิดฮอดครอบครัวของคอยอันเลือกที่เจ้าจะเฮ็ดให้หมู่บ้านจมไปกับเขื่อนหั่นแม่นแท้บ่สิไปไสถ้าเราตกอยู่ในอันตรายบ่ซอยบ่ได้ดอกเจ้าฮู้บ่ญาพ่อพญานาคพ่ออยากเห็นเขื่อนน้ำงึมที่เจ้าสร้างสุดยอดแม่นเปล่ากันพัฒนาเท่าแล้ว